อ้อยนะคะปลูกอ้อยคั้นน้ํานะคะพี่น้องต้องมันดูแลนะคะถ้าบ่ซั่นนี่ก็อ้อยก็สิบ่แตกกออ้อยอ้อยสิค่ะเพราะว่าเฮาขายในราคาที่ต่างกันกับอ้อยโรงงานเฮาต้องสินค้าเฮาก็ต้องแตกต่างจากอ้อยโรงงานค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วค่ะกับช่องอ้อยคั้นน้ำชัยภูมินะคะวันนี้เข้ามาถ่ายทำเรื่องการแตกกอของอ้อยสีสำโรงหนึ่งนะคะเพราะมีพี่น้องคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าการแตกกอของอ้อยสีสำโรงหนึ่งเป็นยังไงบ้างนะคะก็เลยเข้ามาถ่ายทำให้ดูนะคะว่าการแตกกอของอ้อยสีสำโรงหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องคุณผู้ชมถามว่าแตกกอดีไหมนะคะกะให้พี่น้องเบิ่งเองนะคะว่าแตกกอดีหรือแตกกอบ่ดีนะคะลักษณะอ้อยเป็นแบบใดกะให้พี่น้องเบิ่งเองเลยนะคะนี่คืออ้อยอันนี้มีต้นแม่อยู่2ต้นนะคะพี่น้องคุณผู้ชมต้นแม่อยู่2ต้นทีนี้ก็เป็นการแตกกอนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะต้นนี้ได้ลูกมาแล้ว6นะคะต้นนี้ได้ลูกแค่3นะคะพี่น้องเดี๋ยวขอถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะคะนี่นะคะการแตกกอตอนนี้คือสีสำโรง1เนี่ยค่ะกำลังแตกกอนอค่ะสังเกตเบื้องนอสังเกตเบื้องนอของสีสำโรง1นะคะนะคะจะแตกกอแบบนี้นอก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะพี่น้องเบิ่งเอานะคะว่าการแตกกอเป็นยังไงนะคะอ้อยแต่ละสายพันธุ์นะคะพี่น้องมันจะมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไปนะคะพี่น้องคะให้ปลูกแล้วก็ให้เรียนรู้ไปนะคะพี่น้องบ่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกันว่าพันธุ์นั่นดีกว่าพันธุ์นี่พันธุ์นี่ดีกว่าพันธุ์นั่นนะคะเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์นะคะมีข้อดีแล้วก็ข้อด้อยแตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่ที่ผู้ใส่ขึ้นอยู่ที่ผู้ปลูกว่าสิปลูกอ้อยชนิดนั่นๆ นะคะไปในทางใดสิปลูกไปเพื่ออีหยังนะคะแตะตีบนแล้วค่ะเบื้องเงาค่ะพี่น้องค่ะแปลงเนี่ยค่ะบอกได้เลยว่าบ่สมบูรณ์นะคะต้นแม่สีใส่บ่ได้เลยนะคะพี่น้องตอนนี้กำลังจะเอาลูกนะคะต้นแม่หยุดการเติบโตชะลอการเติบโตหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเลี้ยงเอานอค่ะพี่น้องเฮาบ่ได้ให้หญ้าค่ะหญ้านะคะพี่น้องสังเกตเบิ่งว่าดายหญ้าบันไดหญ้าก็เกิดขึ้นเก่านะคะคือต้องดายบ่อยมากๆเลยค่ะกว่าสิเป็นอ้อยที่มีคุณภาพได้แต่ละกอนี่ก็ใส่ความอดทนใส่เวลาคือกันนะคะพี่น้องเฮาบ่ได้ปลูกขายแบบอ้อยโรงงานนะคะเวลาเฮาตัดขายเฮาก็บ่ได้ตัดแบบอ้อยโรงงานนะคะพี่น้องคือเฮาต้องคัดคุณภาพให้พี่น้องค่ะเพราะว่าเฮาขายในราคาที่ต่างกันกับอ้อยโรงงานเฮาต้องสินค้าเฮาก็ต้องแตกต่างจากอ้อยโรงงานค่ะการแตกกอของสีสำโรงหนึ่งค่ะพี่น้องจะหยุดปีใหม่แล้วจะหยุดปีใหม่แล้วค่ะหลายๆคนก็คงกลับบ้านเนาะส่วนเราก็เข้าไร่อ้อยนะคะนี่ค่ะพี่น้องคะเนี่ยค่ะมาท่ายให้เบิ้งนะคะเรื่องการแตกกอของอ้อยสีสำโรงหนึ่งค่ะนี่บ่หลายดอกค่ะพี่น้องค่ะถ้าอันนี้คือน้อยๆอยู่ข้างบ้านนะคะกำลังเล่งกำลังให้น้ำกำลังอัดอาหารค่ะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียอ้อยไปนะคะถ้าบ่ดูแลนะคะพี่น้องค่ะปลูกอ้อยนะคะปลูกอ้อยคั้นน้ำนะคะพี่น้องต้องมันดูแลนะคะถ้าบ่ซั่นนี่ก็อ้อยก็สิบ่แตกกออ้อยอ้อยสิชะลอการเติบโตแล้วก็สิเหลืองตายไปเลยนะคะพี่น้องบ่ใหญ่ค่ะ
ให้เห็นบ่สังเกตบ่ว่าดินเฮาจะเปียกอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเฮาเร่งค่ะเฮาเร่งไถน้ํานะคะแต่ต้องไถในปริมาณที่พอดีนะคะพี่น้องบ่แม่นว่าไถจนแบบว่าอ้อยเหมือนโดนพายุก็บ่ไหวนะคะพี่น้องค่ะมันสังเกตมันเบิ่งเอาค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนค่ะพอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ